นางสาวกมวินนาตาคีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเจ็ดชลบุรีพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณชุมชนวัดธรรมสามคัคคีชุมชนซอยห้าธนวาและซอยเขาตะโลห้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมงุงซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงมีผู้ติดไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะผู้แทนของประชาชนจึงมีความห่วงใยเร่งระดมพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจ การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เดินทางไปยังบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องขอให้ทีมงานลงพื้นที่มาฉีดพ่นโดยนางสาวกวินหน้าตาขีร้อมทีมงานได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในชุมชนวัดธรรมซึ่งมีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากชุมชนห้าธนวาเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นซอยเขาตะโลห้ทับหมู่บ้านขนาดเล็กมีประชากรอาศัยอยู่ไม่มาก แต่เป็นชุมชนผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อโดยจะดำเนินการให้ครบทั้ง42ชุมชนและได้รับการสนับสนุนรถฉีดพ่นยาชุด PPE จากเทศบาลตำบลบางละมุงัน